คุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามีสาวรายนึงค่ะเธอออกมาโพสต์ข้อความเปิดเมนูเด็ด 7-Eleven ค่ะงานนี้ชาวเน็ตเห็นปุ๊บเฮ้ยใช่เมนูนี้มันอร่อยมากๆบอกเลยว่าคือที่สุดนะคะว่าแต่จะเป็นเมนูไหนเดี๋ยวลองฟังดูนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าบางทีเนี่ยใครไม่รู้จะกินอะไรสิ่งที่เรานึกได้แล้วมันก็คงจะง่ายที่สุดนะคะเห็นทีคงจะหนีไม่พ้นข้าวกล่องเซเว่นค่ะแล้วเมนูไหนล่ะคะที่โดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดแน่นอนกับว่าในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายนึงค่ะออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าอาหารเซเว่นเมนูโปรดมีการระบุกับบอกว่าสิ่งที่ชอบที่สุดในบรรดาอาหารเซเว่นเลยคือกุ้งอบวุ้นเส้นกล่องขาววอนเถอะอย่าเลิกขายเลยกินมา10ปีแล้วตั้งแต่สมัย20ปีแน่ๆตั้งแต่พนักงานใส่ชุดสีแดงๆเลยมั้งอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีข้าวกระเพราหมูหรือไก่บวกไข่เค็มบายคุณหรี่ในเซเว่นคืออร่อยที่สุดในบรรดากระเพราอร่อยกว่ากระเพราข้างทางอีกแต่มันหายไปนานมากๆแล้วเธอบอกว่าอยากกินมากๆเว็บทีเนี่ยฉุนไปทั้งเซเว่นเลยงานนี้ค่ะเธออดใจไม่ไหวก็เลยอยากจะออกมาแชร์เมนูเด็ดนะคะคือหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะมีคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แชร์กันเพียบเลยเป็นเมนูโปรดของตัวเองด้วยอะไรด้วยนะคะบางคนเห็นด้วยค่ะกับการที่กุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยเขาบอกอร่อยนะคะ the best เลยบางคนบอกแบบนี้แล้วก็บางคนก็แนะนำบอกว่ามีเปาเผือกของเซเว่นที่มันอยู่ในตู้กระจกตรงเคาน์เตอร์เนี่ยโคตรอร่อยเลยกินปีก่อนจนปีนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าพนักงานบอกว่ามีแค่ช่วงกินเจค่ะพี่เศร้าบางคนก็บอกนะคะบอกว่าเมนูนี้ทานบ่อยเหมือนกันค่ะเลิฟมากเลยอย่าหยุดขายนะแล้วบางคนก็แนะนำอีกบอกว่าเนี่ยเอาจริงอ่ะมันมีข้าวแกงเขียวหวานด้วยนะสมัยที่ด้านในยังเป็นถาดกับข้าวกระดาษใส่แกงอ่ะแกงเขียวหวานด้านในคือมันอร่อยมากเดอะเบสของจริงซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมค่ะในเซเว่นน่ะมีอาหารหลากหลายมากมายเดี๋ยวก็มีเมนูใหม่อะไรอย่างเงี้ยผุดๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีบางอย่างที่แน่นอนอ่ะมันยังไม่มีใครเคยกินก็มีอ่ะบางเมนูที่เราไม่เคยลองก็มีเลยค่ะปรากฏว่าพอมันมีรีวิวเข้ามาแบบเนี้ยใครเห็นจะอดใจไหวถูกต้องไหมคะก็ต้องมีกันไปตามกันบ้างแล้วล่ะค่ะไปลองกันบ้างแล้วล่ะค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าบางเซเว่นมีบางเซเว่นไม่มีแล้วคุณผู้ชมล่ะคะที่อาหารอะไรหรือว่าเมนูไหนที่รู้สึกว่าตัวเองโดนใจมากๆแล้วก็ไม่อยากให้เอาออกไปจากเซเว่นเลยลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ